ราจะพูดถึงศิลปินหรือนักร้องลูกทุ่งที่มีเพลงฮิตมากมายนะครับผู้ชมเคยได้ยินเดียสกายปาร์คหรือเปล่านะครับเราจะคุยเราจะมาดูตรวจดวงชะตาของน้องเดียกันนะครับน้องเดียเนี่ยเป็นเด็กปั้นเด็กสร้างของนักร้องลูกทุ่งก็คือคุณต้อยหมวกแดงน้องเดียแจ้งเกิดในเพลงที่ชื่อว่าจงเป็นโสดเป็นโสดเถิดใช่ไหมนะฮะชื่อเพลงเพราะด้วยกระแสตอบรับดีมากๆนะครับมีรางวัลการันตีด้วยซิงเกิลล่าสุดมีชื่อเพลงว่ารอยสายเพลงนี้เป็นเพลงออกแนวซึ้งกินใจประกอบกับได้อารมณ์จากการถ่ายทอดอารมณ์การร้องของน้องเดียด้วยสำคัญนะครับวันนี้คือวันที่21 ขออภัย 21 กันยาเป็นวันคล้ายวันเกิดของสาวน้อยคนนี้ด้วยเรามาดูกันซิว่าปี2559ที่เหลือเกือบครึ่งปีนี้ดวงชะตาของเดียสกายพาร์คเป็นยังไงบ้างผู้หญิงที่เกิดวันที่21เนี่ยส่วนมากจะรสนิยมดีหัวสูงชอบใช้ของแพงแล้วมีโอกาสที่จะได้หยิบจับของมีค่าหรือของแพงซะด้วยสินะครับ9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21โอ้ปีนี้สร้างบ้านครับพูดถึงเรื่องที่อยู่อาศัยใหม่เลยซื้อเฟอร์นิเจอร์ใหม่บ้านใหม่ชีวิตใหม่สังคมใหม่ๆหรูหราฟู่ฟ้ากว่าเดิมได้ไปต่างประเทศด้วยนะครับนะครับมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นครับดวงชะตานี่มีจุดยืนมีความเป็นอยู่ที่ชัดเจนมากขึ้นดวงตาของน้องเดียสกายพาร์คนะครับมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้ไพ่ดาวพลูโตได้ไพ่เนปจูนนะฮะเพราะฉะนั้นก็จะหมายถึงในเรื่องของการเดินทางมีการเดินทางบ่อยขึ้นการออกงานบ่อยขึ้นงานทัวร์งานวิ่งงานต่างประเทศเกิดขึ้นแน่นอนนะครับมาดูเรื่องของการเงินก่อนการเงินนี่นะฮะฟุ่มเฟือยใช้เยอะใช้จ่ายเยอะนะครับเรียกว่ามีก็ใช้หมดอ่ะดวงอ่ะน้องเดียประหยัดต้องประหยัดเลยสิ่งที่เขาอยากได้ปีนี้เขาจะได้เขาอยากได้อะไรของแพงๆของหรูๆเขาก็จะซื้อตามใจเขาเพราะฉะนั้นต้องประหยัดนะครับมาดูความรักซิอายุเท่าไหร่เองนะความรักได้ไพ่ที่กำลังฝันหวานมีคนเข้ามาให้เลือกเลยนะครับมีคนเข้ามาให้เลือกเลยนะเพียบล้วนๆแล้วแต่เป็นคนที่อยู่ในเกรดดีๆทั้งนั้นล้วนแล้วแต่เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเจ้าชู้ทั้งนั้นเลยนะครับดังนั้นผมทายว่าความรักยังไม่แน่นอนนะครับอนาคตนั้นต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากเลยมีแฟนอยู่แล้วก็จะมีคนอื่นเข้ามาทำให้ตัวเองนั้นหวั่นไหวได้นะฮะเพราะดวงชะตานี้มีดวงชะตาที่จะมีแฟนนะครับแต่ว่าจะมีรักซ้อนรักแทรกนั่นเองอ่ะสู้ต่อไปนะครับจุดยืนเหรอจุดยืนในดวงชะตานี้เหรอต้องใช้เวลาอีกสักประมาณ2ปีนะครับก็จะมีจุดยืนที่ชัดเจนแต่ปีนี้ยังไงก็ตามดวงขึ้นแน่นอนคำว่าปีนี้ไปถึงกันยา59ถึง6กันยา60ดวงขึ้นยาวเลยงานเพียบโกยเงินให้เก็บนะเพราะมันจะดีไป3ปีรวดนะ3ปีรวดต้องเก็บถ้าจะหล่นเพราะการตัดสินใจในการดำเนินชีวิตของตนเองเช่นย้ายค่ายเปลี่ยนแฟนอกหักรักคุดใช้เงินเยอะเกินตัวเอาไปเงินไปลงทุนอย่างอื่นแล้วเจ๊งอย่างเงี้ยไม่เอาค่อยก้าวทีละนิดรับรองรุ่งแน่นอนสำหรับเดียสกายพาร์คครับ